สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็น Work From Home ครับวันนี้วันอังคารที่1มีนาคม2565ก็อยู่กับเรา3คนนะครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับโค้ชแอนทางข่าวลิเวอร์พูลครับและกันโตน่าล่าข่าวแมนยูครับครับผมมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้หัวข้อของเราขออนุญาตหยิบยกครับเอาเรื่องของลีดส์ยูไนเต็ดเนี่ยเอามาพูดคุยกันนะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันลีดส์เป็นหนึ่งในทีมใช้คำว่าเป็นฟุตบอลเอนเตอร์เทนนะสำหรับแฟนบอลพรีเมียร์ลีกก็ว่าได้เนื่องจากเป็นทีมเล็กแต่เวลาต่อกรกับทีมใหญ่เนี่ยคือเขาไม่มานั่งอุดนะเขาไม่ได้มาแบบเน้นผลการแข่งขันแต่คือเป็นฟุตบอลที่ดูแล้วสนุกนะครับคือสู้ด้วยเกมรุกอย่างแท้จริงไม่ว่าคู่แข่งของเขาจะเป็นทีมไหนก็แล้วแต่แต่อย่างว่าครับสถานการณ์ตอนนี้ของลีดส์เนี่ยไม่ค่อยสู้ดีนักแล้วก็มีการแยกทางกับมาเซโล บิเอลซ่าออกจากตำแหน่งแล้วนะครับมีการแต่งตั้งกุนซือคนใหม่เข้ามานะเจสซี่มาร์สนะครับเข้ามารับหน้าที่แทนเนี่ยก็ภารกิจคือการพาทีมให้รอดต่อการตกชั้นนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้กันนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับผมนะมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับแล้วก็ธนาคารอ่ะก็ดื่มก่อนเติมความสดชื่นครับวันนี้ขอคำว่าเบียลซาพระอาจารย์เบียลซาเหมือนคาถาเวทมนต์สักอย่างหนึ่งนี่นะครับฝากไว้ด้วยแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยครับกับบริการ Express Loan นะครับเงินก้อนพร้อมใช้สมัครง่ายเอกสารน้อยครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะก็สมัครได้ครับติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือว่าจะสมัครผ่านแอป K-Pass ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับครับโอเคเรามาอัปเดตล่าสุดกันนะครับเพราะว่าทางด้านของ Leeds United มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นแล้วนะฮะล่าสุดครับเมื่อคืนนี้ Leeds United ก็ประกาศคอนเฟิร์มแต่งตั้งเจสซี่มาร์ชนะครับอดีตกุนซือของ RB Leipzig มาเป็นกุนซือคนใหม่แทนที่ของมาร์เซโล ปิเอลซ่ากุนซือจอมนั่งยองอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยจะเป็นการเซ็นสัญญากันในระยะเวลา3ปีครับก็คือถึงปี2025นั่นเองเมื่อวานก็ยังมีการรายงานออกมาจากฟาบริซิโอ โรมาโน่อยู่เลยนะครับว่าจะเป็นเจสซี่มาร์ชที่จะเข้ามาแต่สุดท้ายก็มีการคอนเฟิร์มแล้วเรียบร้อยถือว่าเดินเรื่องกันค่อนข้างเร็วนะครับเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ครับว่าทางด้านของตัวเขาเนี่ยก็ติดตามลีดส์มาสักพักระยะใหญ่ๆแล้วนะครับก็ให้เครดิตกับบีเอลซ่าเต็มร้อยที่พาลีดส์เนี่ยขึ้นมาเป็นทีมพรีเมียร์ลีกได้ในช่วงหลายปีหลังนะครับแล้วก็เล่นบอลได้สวยงามส่วนตัวเขาเองเขาก็จะรับมาเข้ามารับคบเพลิงต่อจากบีเอลซ่านี่แหละแล้วก็ตั้งเท่าว่าจะพาทีมเนี่ยไปอีกระดับนึงให้ได้นะครับจะไม่ใช่แค่ทีมตกชั้นแล้วแต่ว่าจะเป็นทีมที่ขึ้นไปอยู่ในระดับที่ลุ้นบางสิ่งบางอย่างได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นการต้อนรับทางด้านของเจสซี่มาร์ชเข้าสู่สโมสรลีดส์อย่างเป็นทางการนะครับคือสเต็ปแรกรอดตกชั้นปีนี้ก่อนแล้วสเต็ปต่อไปต้องพัฒนาให้ดีกว่าบีเอลซ่านั่นคือสิ่งที่ทั้งประธานสโมสรเองทั้งตัวของมาร์ชผมว่าคือเป้าหมายตรงกันแต่ต้องผ่านด่านแรกก่อนนะปีนี้ครับผมทีนี้โอเคเรารู้แล้วว่าเขาเข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีงานอะไรที่รอเขาแน่นอนเรามาดูกันหน่อยว่าสาเหตุที่โอ้โหถึงขั้นที่ว่าลีดส์ยูไนเต็ดไม่ไหวแล้วต้องปลดกุนซือที่เรียกได้ว่าพาทีมเลื่อนชั้นเป็นคนแรกในรอบแบบโอ้โหหลายปีมากอ่ะทำไมถึงขั้นปลดเพราะว่าสถานการณ์มันไม่ไหวแล้วจริงๆนะฮะเรามาดูสถานการณ์ตารางคะแนนปัจจุบันกันก่อนนะครับซึ่งอาจรีรอไม่ได้จริงๆที่จะต้องรีบปลดออกไปนะครับ12เกมหลังสุดเนี่ยนับตั้งแต่เดือนธันวาคมถ้าเราดูฟอร์มของลีดส์ยูไนเต็ดนะชนะในลีกแค่2เกมเท่านั้นน่ะ12เกมตั้งแต่ธันวาคมเกมกับเบอร์ลี่เกมกับเวสต์แฮมคือ2เกมที่ชนะที่เหลือเนี่ยแพ้ไป9เสมอ1นะครับและ6เกมหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครเลยเรียกได้ว่าแทบจะเก็บแต้มไม่ได้เลยนะครับทำให้ตอนนี้อันดับตารางคะแนนพวกเขาเนี่ยร่วงไปอยู่อันดับที่16แล้วครับแล้วก็มีอยู่23คะแนนห่างโซนปลอดภัยแค่2แต้มเท่านั้นและที่สำคัญถ้าเราดูทีมที่ตามมาอย่างอันดับ17เอเวอร์ตันแล้วก็อันดับ18เบอร์ลี่ทั้ง2ทีมเนี่ยมีโปรแกรมแข่งที่น้อยกว่านะฮะคือแข่ง24เกมดังนั้นแปลว่ามีเกมตกค้างถ้าเอเวอร์ตันหรือเบอร์ลี่เก็บชัยชนะในเกมตกค้าง2นัดได้สักนัดนึงก็ได้ก็แซงทันทีเลยนะครับแซงลีดเลยอ่ะดังนั้นสถานการณ์ไม่ปลอดภัยอีกแล้วนี่คือการบ้าแหละที่ว่ามาร์สเข้ามา
ทบจะพลาดไม่ได้เลยหลังจากนี้แทบจะต้องแบบพยายามเก็บชัยชนะรันให้ได้แล้วหลังจากนี้ไม่อย่างนั้นก็เสี่ยงเหมือนกันครับครับดูจากตารางคะแนนแล้วนี่โอ้โหค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวนะสำหรับลีดส์คือถ้าสมมุติว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เราน่าจะจำกันได้อย่างเช่นในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยคือลีดส์ลอดตกชั้นแบบสบายๆเลยด้วยวิธีการเล่นของพวกเขาทำให้อยู่อันดับแบบกลางตารางนะแล้วก็พอฤดูกาลนี้เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะการเสริมทัพที่มันไปต่อกรกับทีมอื่นได้ยากเพราะว่ามันไม่ได้มีการลงทุนด้วยมากมายขนาดนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยผมว่ามันวิธีการเล่นของเบลซ่ามันก็จะบอกว่ามันเป็นฟุตบอลเอนเตอร์เทนมันถูกนะแต่ว่าในมุมของฟุตบอลมันอาจจะเป็นบอลที่มันมีมิติค่อนข้างน้อยไปหน่อยคือบางทีเนี่ยเวลาต่อกรกับทีมใหญ่ๆด้วยกันเองหรือว่าทีมที่อยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยคุณจะไปเปิดหน้าบุกอย่างเดียวไม่ได้มันต้องคำนึงถึงวิธีถึงการเล่นเกมรับการต่อกรการใช้วิธีอื่นๆน่ะนอกเหนือจากเกมรุกเข้ามาสู้ด้วยซึ่งตรงจุดนี้ผมว่าในฤดูกาลนี้ลีดส์ยังทำได้ไม่ดีพอมันก็เลยทำให้อันดับของพวกเขาเนี่ยหล่นลงมาอยู่ในโซนลุ้นหนีตกชั้นเลยซึ่งในส่วนที่โค้ชแอ๊กบอกว่าห้ามพลาดเนี่ยจริงๆก็ยังมีอีกหลายนัดที่เป็นข้อท้าทายกับตัวเจสซี่มาร์ชนะครับเพราะว่ายังเหลือเกมที่ต้องเจอกับบิ๊กซิกซ์อีกก็มีทางด้านของเจอเชลซีนะเจอแมนซิตี้แล้วก็เจออาร์เซนอลนะครับช่วงท้ายๆเลยประมาณเนี่ย 3-4 เกมติดกันเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ต้องลุ้นหนักๆในช่วงท้ายเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงก่อนหน้านี้ที่จะเจอกับพวกเลสเตอร์แอสตันวิลล่านอริชวูลฟ์แฮมป์ตันซาวด์แฮมป์ตันที่เป็นทีมที่ชื่อชั้นด้อยกว่าต้องรีบเก็บแต้มให้ได้เยอะๆตุนเอาไว้ก่อนไม่งั้นช่วงท้ายลำบากแน่นอนใช่นะครับครับทีนี้อย่างที่ผมพูดไว้เมื่อสักครู่นี้เรื่องของเกมรับนะคือเอามองด้วยตาเปล่าเราก็ว่าลีดส์มีเกมรับที่ค่อนข้างแย่อยู่แล้วแต่ว่าถ้ามาดูเรื่องของสถิติว่าก็เป็นยิ่งเป็นการตอกย้ำนะครับเพราะว่าเกมรับของลีดส์ฤดูกาลนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแย่ที่สุดของพรีเมียร์ลีกเลยผ่านไป26เกมครับลีดส์เป็นทีมที่เสียประตูเยอะที่สุด60ลูกนะเสียไปถึง60ประตูแล้วนะครับ4นัดหลังสุดโดนลิเวอร์พูลสเปอร์แมนยูเอเวอร์ตันยิงรวมกันเนี่ย17ลูกครับถ้าเกิดนับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเดือนเดียวนะเสียไป20ลูกมากที่สุดครับนับตั้งแต่ปี1986ตอนนั้นนิโคเซลเคยทำสถิติเอาไว้ก็คือในเดือนเมษายนเนี่ย1เดือนเสียไป21ลูกนี่คือใกล้เคียงกับสถิติที่แย่ที่สุดของพรีเมียร์ลีกตลอดกาลแล้วนะถ้าเกิดว่ายังเสียต่อไปแบบนี้อีกเนี่ยมีโอกาสครับที่จะทะลุไปถึงหลักการเสีย100ลูกหลังจากจบฤดูกาลเลยก็เป็นไปได้เบลซ่าเนี่ยเคยพูดเอาไว้ครับหลังจบเกมที่แพ้สเปอร์0-4เขาบอกว่าพวกเขาพยายามให้ทีมเนี่ยช่วยกันเล่นเกมรับมากกว่าเดิมแล้วนะนี่คือมากกว่าเดิมแล้วนะแต่มันยังไม่ได้ผลครับครึ่งหลังเนี่ยมีการเปิดหน้ามากขึ้นแต่มันก็ไม่เวิร์กอีกอย่างไรก็ตามครับริโอเฟอร์ดินานครับก็ออกมาวิจารณ์บอกว่าลีสมีแท็กติกที่ต้องปรับแล้วก็ต้องยืดหยุ่นมากกว่านี้พวกเขาเจองานยากลำบากเลียมคูเปอร์คาวินฟินลิปแพทริกแบมฟอร์ด3แกนหลักก็มาบาดเจ็บยาวนะถือว่าเสียหายมากแต่ในแง่ของแท็กติกเนี่ยหลายครั้งลีสเล่นเพรสซิ่งแบบแมนมาร์กแต่ถ้าโดนแก้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเสียประตูนะมันเหมือนกับเป็นเขื่อนแตกได้เลยถ้าเกิดว่าคู่แข่งเขารับมือวิธีการเล่นในลักษณะแบบนี้ได้สกายสปอร์ตครับเสริมด้วยสถิติบอกว่าการขาดฟิลิปในแดนกลางแล้วก็ขาดคูเปอร์ไปเนี่ยมันทำให้ทีมเสียประตูมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวมีกราฟิกตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าลีสที่มีนะกับไม่มีฟิลิปแล้วก็คูเปอร์เนี่ยมีความแตกต่างกันนะตอนที่มีเนี่ย12นัดนะครับอัตราการเสียประตูเนี่ยอยู่ที่ 1.3 เปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ 25% ครับเก็บแต้มได้เฉลี่ยต่อเกมเนี่ย 1.3 แต่ว่าตอนที่ไม่มีเนี่ย14เกมครับโดนยิงประตูเนี่ย 3.2 ครับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเกือบ3เท่าตัวนะเปอร์เซ็นต์ชนะเนี่ยจาก25ตอนที่มีผู้เล่น2คนนี้อยู่ลดลงมาเหลือ 14.3 ลดลงมาครึ่งนึงเลยครับแล้วก็การเก็บแต้มได้ต่อนัดเนี่ยจาก 1.3 ลดลงมาเหลือ 0.6 คือสถิติต่างๆมันลดลงมาครึ่งนึงทั้งหมดครับจากตอนที่มีฟิลิปแล้วก็คูเปอร์อยู่ในทีมแสดงให้เห็นว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมมากๆเลยส่วนบรรทัดสุดท้ายเนี่ยคือการผ่านบอลเข้าfinal third หรือว่าพื้นที่สุดท้ายของคู่แข่ง
็ลดลงด้วยคือเรื่องของเกมรุกพอขาด2คนนี้การเซตเกมขึ้นไปด้านบนก็ดูจะทำได้น้อยลงด้วยถ้าเราแบบว่าตามสถิติตรงนี้ก็คือแย่โดยรวมเลยฮะผมว่าในมุมของแควินฟิลิปส์เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของทีมจริง คือทั้งจัดการในเรื่องของเกมรับที่เป็นตัวยืนคุมตัวเดียวแล้วก็ออกบอลแนวลึกก็ถือว่าทำได้โดดเด่นมากๆพอหายไปคนนึงเนี่ยการตอบสนองต่อโจทย์ต่อแผนของเบียลซ่าแทบจะทำไม่ได้ตามเต้าเลยครับคือหายไปยวบมากๆก็สำคัญว่าคนที่ใหม่ที่จะเข้ามาทางด้านของเจสซี่มาร์ชจะต้องจัดการขุมกำลังที่มีอยู่เท่าที่มีตอนนี้ให้ดีนะเพราะว่าแควินฟิลิปส์ก็ยังไม่มีกำหนดว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่ใช่ครับผมนะฮะครับโอเคงั้นเรามาต่อที่เจสซี่มาร์ชกันเลยดีกว่าครับมาทำความรู้จักเขาเพิ่มเติมสักนิดนึงว่าแกมีสไตล์การคุมทีมเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็หยิบยกมาจากบทวิเคราะห์ของ BBC นะฮะเอาเรื่องแรกครับเจสซี่มาร์ชมีสไตล์การคุมทีมที่โดดเด่นในการเล่นเกมรุกนะครับตามสเปคที่ลีดส์ต้องการก็คือสไตล์เขามายาวๆอยู่แล้วสไตล์ของบอลเกมบุกเอนเตอร์เทนนะครับคือแม้ว่าการคุมไลฟ์ซิกในฤดูกาลนี้จะจบลงแค่4เดือนกว่าเท่านั้นก็โดนปลดออกมาครับอาจจะเพราะว่าปัญหาความไม่เข้ากันในเรื่องใดก็ตามแต่การเติบโตในอาชีพของเขาเส้นทางที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชาติสหรัฐต่อด้วยการคุมทีมในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์มาจนโดดเด่นกับเรดบูลซัลซ์บวร์กเนี่ยทำให้ลีดส์ก็แอบสะดุดตาเจสซี่มาร์ชมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันนะฮะก็จุดเด่นของเขามีสไตล์ชัดเจนครับปรัชญาการเล่นจะคล้ายกับพวกเจอร์เก้นคล็อปคล้ายโทมัสทูเคิลหรือว่ารับพาเซนพูเทลแล้วก็มีพวกราฟดังนิกไปด้วยเพราะว่าเคยทำงานร่วมกันนะครับใช่ก็เคยสัมภาษณ์เอาไว้เมื่อปี2020ว่าผมเนี่ยชอบให้ทีมเล่นจังหวะบอลเร็วแล้วก็ดุดันกับที่ Red Bull ที่เขาสร้างชื่อมาเขาใช้ระบบ 4-4-2 กับ 4-2-3-1 เป็นหลักนะครับเล่นบอลเพรสซิ่งพาทีมคว้าแชมป์ลีกแล้วก็บอลถ้วยในประเทศมาได้ก็ถือว่าตอนนั้นกำลังเติบโตโดดเด่นมากๆกับยุคของ Red Bull Salzburg นะครับแล้วเขาก็เล่นเกมเพรสซิ่งแบบก็จริงนะแต่ก็ไม่ได้แบบสุดโต่งบ้าเลือดเหมือนเบลซ่านะครับคือมาร์ชจะชอบไปในทางคุมโซนต่างจากเบลซ่าที่เล่นแมนมาร์ครับการปรับจุดนี้ก็อาจทำให้ลีดส์เนี่ยมีสถิติการเล่นเกมรับที่ดีขึ้นก็ได้แล้วก็ไม่เสียรูปแบบการเล่นเพรสซิ่งหรือว่าเกมบุกที่ชื่นชอบนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ลีดส์ติดตามมาร์ชมาสักระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าสไตล์คาแรคเตอร์ต่างๆมันใกล้กันนั่นเองคุณซื้อไว้หนุ่มนะฮะก็จริงๆผมว่าแฟนๆน่าจะเคยเห็นหน้าค่าตาหรือว่าเห็นฝีไม้ลายมือมาบ้างแล้วนะครับกับไลซิกอ่ะจริงๆเป็นคนที่ทำบอลได้ค่อนข้างหวือหวาคนหนึ่งเลยนะคือเกมรุกอาจจะไม่ได้โอ้โหสะเดาเท่ากับเบียลซ่าแต่ผมว่าก็เป็นกุนซือที่ให้ความสำคัญกับเกมบุกอ่ะมาก่อนเกมรับแต่คือเขาไม่ได้ทิ้งนะเขาไม่ได้ทิ้งเกมรับแต่ว่าคือถ้าจะหาคนที่มีสเปคใกล้เคียงกับเบียลซ่าผมว่าบางทีมาร์สอาจจะดูตอบโจทย์มากที่สุดในสถานการณ์แบบนี้อ่ะตอนที่ตลาดกุนซือมันมีคนให้เลือกใช้งานค่อนข้างจำกัดอ่ะมันเป็นสไตล์พิมพ์นิยมในปัจจุบันอ่ะอย่างที่การ์โดน่าพูดเมื่อสักครู่เนี้ยทูเคิลลาฟฮัสเซนฮูโซเจอร์เก้นคอปลาฟลังนิกพวกเนี้ยมันเป็นปรัชญาเยอรมันอ่ะเกเกนเพซซิ่งอะไรแบบเนี้ยมาร์ชมีความเป็นแบบนั้นอยู่ในตัวเหมือนกันแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยเคยเจอกับทีมของเจสซี่มาร์ชตอนที่อยู่เรดบูลซาบวกนะไม่ใช่ไลซิกนะเอาเรดบูลซาบวกที่เขาสร้างชื่อมาเนี่ยมันจะมีเกมนึงที่ลิเวอร์พูลแบบชนะ 4-3 ในรูปเกมที่โอ้โหเพซซิ่งใส่ลิเวอร์พูลได้น่ากลัวเลยผมว่าอันเนี้ยมันเข้ามาตอบโจทย์นะคือถ้าสามารถรอดตกชั้นได้ลีดสามารถมองในอนาคตต่อไปได้ด้วยอ่ะคือด้วยสไตล์การเล่นที่มันน่าสนใจด้วยอันนี้ผมมองว่าน่าจะตอบโจทย์แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยงานตรงข้างหน้าการเอาตัวรอดจากการตกชั้นน่ะนี่คืองานสำคัญนะต้องดูว่ามาร์ชจะสามารถเข้ามาติดตั้งระบบของตัวเองได้เร็วแค่ไหนด้วยครับคือคนนี้เขาโด่งดังมากับการที่ปลุกปั้นเออร์ลี่บราวน์ฮาแลนด์กับซาวด์วอร์กใช่แล้วพวกควังฮิชานพวกนั้นก็เติบโตมาในยุคของเจสซี่มาร์ชที่โดดเด่นจริงๆจนได้ไต่ระดับขึ้นไปอยู่กับไลซิกที่เป็นทีมสูงกว่าในเครือเดียวกันแต่สุดท้ายมีนามิโนด้วยงานยากเกินใช่พัสซันดาก้าอะไรพวกเนี้ยคือก็ผ่านงานปั้นเข้ามาทั้งนั้นใช่ฮะผ่านมือมาหลายคนนะดังนั้นเราเกินไปแล้วนั่นก็คือมาร์ชเป็นคนที่หนึ่งในนักปั้นดาวรุ่งเหมือนกันนักปั้นให้เกิดสตาร์ผู้ดวงใหม่นะครับเขาก็ยกตัวอย่างสื่ออังกฤษยกตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของเจสซี่มาร์ชที่ถูกสัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าผมทำงานกับแข้งพรสวรรค์มามากมายสิ่งสำคัญที่สุดก็คือนอกจากเรื่องต้องฝึกเขาแล้วเนี่ยในเรื่องของในสนามก็มีเรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะต้องดูแลเรื่องนี้ให้ดีพวกเขาจะต้องทำงานหนักพวกเขาจะต้องรักในการพัฒนาตัวเองแล้วก็รักการต่อสู้โดยที่
ไม่กลัวใดๆนะฮะนักเตะอย่างไทเลอร์อดัมเนี่ยผมเห็นมาตั้งแต่ตอนอายุ15แล้วหรืออย่างฮาแลนด์เนี่ยเขาก็โคตรครบเลยทั้งเรื่องของพรสวรรค์ร่างกายเทคนิคนักเตะเหล่านี้เนี่ยคือถ้าเกิดถูกหลอมด้วยทัศนคติที่ถูกต้องด้วยพวกเขาจะพัฒนาไปได้ไกลผมว่ามาร์สน่าจะมีในเรื่องตรงนี้ที่อาจจะลีดน่าจะพอใจด้วยนะในการที่ปั้นหรือดึงศักยภาพนักเตะในทีมให้ดียิ่งขึ้นหรือก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยครับผมโอเคคิดว่าไงในมุมคุณสองคนคือเอาใครก่อนถ้าถามผมนะเอาผมก่อนก็ได้นะผมเชื่อมาตลอดว่าแบบไอ้ช่วงก่อนหน้านี้พูดกันมาลีดอาจจะตกชั้นหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย4 5นัดก่อนหน้านี้แต่ผมก็ยังเชื่อว่าเฮ้ยผมยังดูว่าลีดเป็นทีมที่น่าจะมีศักยภาพพอที่รอดตกชั้นไปได้ก่อนในปีนี้แต่ไปมาก็แพ้จนแบบสถานการณ์ในตารางคะแนนตอนนี้พูดตรงๆว่าเสียเปรียบทีมอันดับ17กับ18ด้วยซ้ำอ่ะผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจแล้วแต่ว่าบางทีการเปลี่ยนตัวกุญซือใหม่มันอาจจะทำให้ห้องแต่งตัวมันกลับมาคึกอีกทีนึงได้นะผมก็ยังมีความคิดลึกมากด้วยอันเนี้ยไม่ใช่ตื้นๆลึกมากด้วยว่าลีดจะรอดแบบเส้นยาแดงผ่า8แล้วค่อยไปตั้งไข่กันใหม่ในช่วงซัมเมอร์เสริมธงเสริมทัพแล้วก็เอาให้ดียิ่งขึ้นในปีหน้าแต่ปีนี้อาจจะรอดแบบเส้นยาแดงผ่า8ผมคิดว่าแบบนั้นคิดว่าเจสันมาร์จะเข้ามาทำให้ลีดเล่นสนุกขึ้นแล้วก็มีเขาเรียกว่าเคมีใหม่ๆอ่ะบางทีมันต้องการสิ่งนี้ด้วยผมว่าคิดแบบนี้นะคือผมมองในมุมที่ว่าลีดปลดเบลซ่าไปอ่ะเป็นการเดินหมากที่ถูกต้องแล้วสำหรับผมนะผมว่าเบลซ่าทำทีมได้ดีมากๆก็จริงในช่วงที่ผ่านมาแต่ณจุดนึงเขาก็ยังคงเป็นกุนซือที่ยึดมั่นถือมั่นมากๆในปรัชญาของตัวเองแล้วก็ไม่ได้มีความยืดหยุ่นในการปรับขนาดนั้นจนทำให้ลีดก็ต้องประสบปัญหาในปัจจุบันคือไปแลกใส่เขาแล้วก็โดนถลุงมาหลายครั้งแทบจะแบบว่าการันตีเลยว่าถ้าเกิดเจอทีมใหญ่ลีดมักจะมีปัญหาเสมอคือไม่ได้เหมือนกับซีซั่นแรกแล้วที่แบบทีมใหญ่ยังไม่รู้แกวไม่รู้ทางอ่ะแต่พอปีหลังเล่นเหมือนเดิมสไตล์เดิมทีมใหญ่จับทางได้หมดก็สามารถเอาชนะลีดได้ใช่เกือบทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นผมว่าการปลดเบลซ่าเป็นกุญแจก๊อกแรกที่สำคัญแล้วก็การไปดึงตัวเจสซี่มาร์ชที่มีสไตล์ใกล้เคียงแต่ยังมีความยืดหยุ่นมากกว่าแล้วก็เป็นกุญซือไฟแรงสมัยใหม่อ่ะผมว่าก็น่าจะเป็นจุดที่ดีที่ช่วยให้ลีดสามารถอย่างน้อยกลับมาได้ในรูปแบบการเล่นที่ดีขึ้นแต่คุณจะชนะจะแพ้ขนาดไหนก็ต้องให้ตัวผลงานในสนามเป็นตัวตัดสินเพราะว่าเราจะไม่มานั่งอวยมาร์ชกันเพราะเรารู้แล้วว่าเขาก็โดนปลดมาเขาไม่ได้เป็นทีมที่มาพร้อมกับชื่อเสียงที่แบบดีเลิศเลอเกียรติยศมากมายเขาเพิ่งจะโดนปลดมาจากไลป์ซิกเพราะฉะนั้นยังมีคำถามอยู่แน่นอนกับการแต่งตั้งมาร์ชในคราวนี้แต่ก็หวังส่วนตัวผมอ่ะผมอยากหวังอยากให้ลีดส์อยู่ต่อเพราะผมว่าลีดส์เป็นทีมที่ประวัติศาสตร์เยอะแล้วก็ขึ้นมาสร้างความสนุกสร้างความบันเทิงอะไรต่างๆให้พรีเมียร์ลีกมันมีมากขึ้นก็อยากให้ลีดส์อยู่ต่อแล้วก็อยากเห็นฝีมือของมาร์ชต่อไปด้วยคือผมขอเสริมนิดนึงคือไม่ใช่แค่สู้ทีมใหญ่ไม่ได้อย่างเดียวนะปีนี้ไอ้จุดต่างเลยที่ทำให้ตกชั้นอ่ะผมว่ามันคือการสู้ทีมระดับเดียวกันไม่ได้ด้วยซ้ำกันไม่ได้ด้วยแบบนิวคาสเซิลก็โดนสอยแบบเขาโดนสอยหมดอ่ะลีดอ่ะแอสตันวิลล่าก็เสมอเนี่ยผมลองย้อนดูนะแพ้เอเวอร์ตันอย่างนี้นะครับแพ้เวสต์แฮมใน FA ครับอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวนะแบบมันเหมือนแพ้เยอะไปหน่อยอ่ะแต้มมันหล่นคืออย่างน้อยเกมระดับเดียวกันหรือเกมคู่แข่งที่ลุ้นโซนตกชั้นหลังจากนี้ต้องเน้นละต้องมีแต้มต้องมีแต้มแต่เกมใหญ่เนี่ยก็ถ้าแพ้ผมว่ามันก็อยู่ในวิสัยที่ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะแต่ถ้าเสมอได้เป็นอย่างน้อยผมว่าก็อันนี้อาจจะเซอร์ไพรส์ใช่นะครับอ่ะโอเคครับนี่คือเรื่องราวของลีดส์ยูไนเต็ดที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะผมว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบแล้วก็อยากจะให้ลีดส์รอดพ้นการตกชั้นเหมือนกับเรานะครับเพราะว่าเราก็ได้เห็นความสนุกเวลาเราเจอกับลีดส์อ่ะหลายคนพอไม่ว่าจะเป็นทีมไหนอ่ะคุณเจอลีดส์คุณรู้แน่นอนว่าคุณจะเจอรูปเกมแบบไหนอ่ะคุณจะเจอกับฟุตบอลที่มันสนุกอ่ะมันไม่ได้มันนั่งเบื่อดูแบบทีมฝั่งตรงข้ามนั่งอุดอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นโอเคก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะนี่คือทั้งหมดครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนจากการอีกรอบนึงครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับฝากธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับกับบริการ Express Loan ครับสินเชื่อเงินก้อนพร้อมใช้สมัครง่ายเอกสารน้อยครับไม่ต้องใช้คนค้ำประกันเงินเดือน 15,000 บาทก็กู้ได้นะครับก็ติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือว่าจะสมัครง่ายๆครับผ่านแอป K Pass ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับผม
ก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กับสยามสปอร์ตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลับมาพบกับเจาะประเด็นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนครับเข้มข้นต้องบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ